สวัสดีครับมาพบกับสยามรูทเทียทีวีเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการโกงนะโอ้โหเปิดหัวเรื่องมาก็ตื่นหน้าตื่นเต้นเลยฮะวิธีการโกงมิเตอร์นะครับให้สามารถที่จะวัดค่าตัว C ได้นะครับเราต้องบอกก่อนว่ามิเตอร์แบบเข็มแบบนี้นะฮะจากที่เราดูตรงนี้มันจะไม่มีเลยในเรื่องของการวัดค่านะครับของตัว C แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะทดสอบว่าตัว C เนี่ยมันดีหรือเสียได้นะผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะวางตัวลิงก์ไว้ให้นะครับในฟังก์ชันของมันเนี่ยที่ทำได้แน่ๆเลยคือทดสอบว่าตัว C ดีหรือเสียนะแต่การวัดค่านะครับตัว C โดยตรงบนมิเตอร์ตัวนี้มันไม่มีนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการโกงกันทำให้มันสามารถวัดค่าตัว C ได้ด้วยนะฮะก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าวิธีการนี้มันก็เป็นวิธีการที่เรียกได้ว่าคร่าวๆนะครับดูได้แบบคร่าวๆแล้วก็ผมคิดว่าก็น่าจะเพียงพอนะสำหรับช่างซ่อมสร้างกีตาร์นะครับที่เราเน้นงานกีตาร์เป็นหลักเพราะงานกีตาร์จริงๆตัว C เนี่ยมันใช้อยู่แค่แบบไม่กี่เบอร์แค่นั้นเอง2เบอร์3เบอร์แค่นั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะพอที่จะใช้วิธีการนี้เพื่อที่จะดูว่าตัว C มันมีค่าเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวของมิเตอร์ก่อนนะฮะย่านวัดที่เราต้องใช้ในการวัดค่าตัว C ก็คือเป็นย่านวัดคูณ10นะครับเป็นย่านวัดของโอห์มมิเตอร์เดี๋ยวผมมาแนะนำตัวของย่านวัดที่เป็นโอห์มก่อนนะครับย่านวัดที่เป็นโอห์มเนี่ยก็จะเป็นแถบบนสุดนะครับเหนือแถบสะท้อนแสงซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นขีดๆนะฮะจะเห็นว่าขีดเนี่ยมันไม่ค่อยจะเท่ากันนะครับมันกว้างบ้างแคบบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็คือตัวสเกลตัวนี้มันจะไม่ใช่ลีเนียนะครับเดี๋ยวลองดูในช่วงของ0ถึง50โอห์มนะฮะเนี่ยจะโหเห็นได้ว่ามันกินพื้นที่ไป3ใน4ของตัวสเกลทั้งหมดของมิเตอร์เลยว่าได้ในขณะที่ช่วง100โอห์มขึ้นไปเนี่ยมันกินพื้นที่อยู่นิดเดียวเองนะครับจะเห็นว่า 2K กับ 1K เนี่ยมันชิดกันมากเลยนะครับตรงฝั่งนั้นก็คือตัวสเกลตัวนี้มันไม่ได้เป็นลีเนียนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการอ่านค่ามันก็ปกตินะคือเขาพยายามแบ่งให้มันอ่านง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับค่า70โอห์มนะเราก็จะสามารถอ่านได้บนขีดของมันแบบนั้นนะครับหรือว่าจะเป็น120โอห์มก็อ่านได้อยู่ดีนะครับแต่พอค่าที่มันเริ่มสูงมากๆอย่างเช่นค่า 1K ขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะเริ่มอ่านยากมากแล้ว 5K ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็จะอ่านยากนะครับยิ่งสเกลอยู่ชิดด้านนี้ก็จะยิ่งอ่านยากนะคำถามแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมนะเราจะต้องวัดค่าตัว C นะครับในเมื่อตัว C เนี่ยมันก็จะมีค่าบอกของมันอยู่ชัดเจนนะฮะอย่างนี้ 4.3 เนี่ยก็จะแปลงออกมาเป็นรหัสที่เป็นไมโครฟาราดได้ 0.047 นะครับอย่างตัวของมาลารีเนี่ยอันนี้เขาบอกตรงๆเลยอันนี้ 0.022 ก็เห็นกันชัดเจนแล้วทำไมเรายังต้องมาวัดกันอีกนะครับเหตุผลหลักๆก็จะมี2ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าสมมติว่ากีตาร์ที่มันเข้ามาเนี่ยเราเนี่ยมันเป็นกีตาร์ที่เก่ามากๆแล้วก็ตัวที่เขาพิมพ์ตัวนี้มันเลือนหรือมันลบหรือมันหายไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นเราก็จะไม่รู้ละ ว่าค่ามันเท่าไหร่นะนี่เหตุผลแรกเหตุผลที่สองก็คือเราต้องการจะเช็คว่าค่าความจุของมันเนี่ยที่มันระบุไว้0.022 0.047 เนี่ยค่าความจุของมันยังเป็นไปตามความจุที่มันระบุไว้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัว C เนี่ยเวลาใช้ไปมันต้องมีการเสื่อมคุณภาพเสื่อมสลายบางทีการเก็บประจุมันจะเก็บได้น้อยลงค่ามันจะได้ไม่เท่าเดิมเท่าที่มันระบุไว้บนตัวมันอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลหลักๆที่เราจะต้องทำการวัดค่าตัว C ครับโอเคครับมาถึงการวัดค่า C ของเรานะครับการโกงของเรานะครับว่าเราจะทำกันยังไงนะฮะเริ่มแรกก็คือเราตั้งค่าไปที่คูณ10นะครับจากนั้นช็อตปลายตัวนี้เข้าด้วยกันนะฮะทีนี้เราจะต้องให้ปลายเข็มเนี่ยมันชี้ที่เลข0พอดีนะวิธีการดูก็คือให้เข็มกับเงาสะท้อนในแถบสะท้อนแสงเนี่ยมันทับกันนะครับแล้วเราก็ใช้ปุ่มตัวนี้ปรับนะฮะนี่ฮะเราช็อตปลายเข็มแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ให้มันได้อยู่ที่จุด0นะตอนนี้มันอยู่ที่จุด0แล้วนะครับวิธีการวัดของเราเราก็เอาค่าตัว C ในกีตาร์ที่เราอยากรู้นะครับเอามาสักตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาตัวนี้ก็ได้เป็น Orange Drop นะฮะวิธีการวัดให้วัด2ครั้งนะครับอ่านค่าแค่ครั้งเดียวนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเราวัดครั้งแรกวัดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับจากนั้นกลับด้านนะครับกลับด้านแบบนี้นะฮะแล้วให้วัดอีกครั้งนึงนะครับสังเกตเข็มให้ดีนะครับเข็มมันจะกระดิกน้อยมากนะครับน้อยมากๆน้อยยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับกระดิกแค่นิดเดียวนะฮะกระดิกแค่นิดเดียวทีนี้ถ้าเราจะวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูบางทีเมื่อกี้อาจจะดูไม่ทันให้เราทำการกลับตัว C อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จิ้ม
ถ้าจะวัดต่ออีกกับตัว4ครั้งหนึ่งแล้วก็จิ้มนะครับกลับอีกครั้งหนึ่งโอเคน่าจะพอเห็นละทีนี้ถามว่าแล้วมันจะอ่านค่ายังไงนะครับว่าตัว C ตัวนี้มันเป็นค่าเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือมันไม่สามารถจะอ่านค่าได้โดยตรงในสเกลตัวนี้นะครับแต่ผมจะบอกเป็นไกด์ไลน์ละกันว่าค่า 0.047 คือตัวนี้นะตัวเข็มเนี่ยมันจะชี้อยู่ ประมาณระหว่าง 750-1K นะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ในมิเตอร์แต่ละตัวผมคิดว่ามันอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะครับเพราะอย่างตำราที่เขาแนะนำวิธีการนี้ไว้เนี่ยเขาแนะนำอยู่ที่400นะครับสำหรับตัว C 0.047 ตัวเนี้ยนะแนะนำว่ามันจะขึ้นอยู่ประมาณ400ซึ่งผมก็วัดมาหลายตัวเหมือนกันนะครับมันก็ขึ้นไม่ถึงนะผมว่ามันน่าจะอยู่ที่มิเตอร์แต่ละตัวด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีก็คือเราอาจจะหาค่าที่เรารู้อย่างตัวนี้ผมรู้แล้วว่าเป็น 0.047 เนี่ยเราก็วัดไว้กับมิเตอร์ของเราแล้วก็เก็บเป็น reference เลยว่าเมื่อค่าเนี่ยมันขึ้นมาประมาณเนี้ย 1K หรือ750เนี่ยอันนี้คือค่าตัว C ที่เราจะวัดได้เป็น 0.047 นะครับคือเราก็เก็บเป็นค่าที่ไว้ใช้อ้างอิงของเราเลยเอาตัว C ที่เรารู้ค่ามาเริ่มต้นวัดก่อนแล้วก็เก็บค่าไว้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวที่เป็น 0.022 กันบ้างนะครับเอาเลนส์ดอปตัวนี้ให้ดูวิธีการเหมือนเดิมนะครับเราปรับ0วัตต์จัดแล้วเนาะเข็มตรง0อยู่แล้วนะครับไม่ต้องปรับอะไรนะถ้ายังมันไม่ตรงก็ปรับให้มันตรง0นะครับโอเควัดครั้งแรกวัดทิ้งนะฮะต่อไปครั้งที่2นะครับเริ่มดูเข็มนะฮะกระดิกน้อยมากนะครับแทบจะไม่กระดิกเลยนะครับผมสำหรับค่า 0.022 เนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นอยู่ที่ประมาณ 2K นะครับเท่าที่ผมลองดูนะฮะขึ้นอยู่ราวๆแค่ 2K แค่นั้นเพราะนั้นเนี่ยค่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นค่าที่ต่ำที่สุดที่เราจะใช้วิธีการนี้วัดได้แล้วนะครับค่าที่จะน้อยกว่านี้เช่น 0.001 อะไรพวกนี้ผมว่าเข็มมันแทบจะไม่กระดิกเลยยิ่งค่าน้อยลงมาเรื่อยๆเนี่ยเข็มมันจะขยับน้อยมากนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะใช้วิธีการนี้วัดได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาตัวอื่นให้ดูอันนี้ไม่ของมาลารีนะครับตัวนี้ก็ 0.047 เหมือนกันนะฮะวัดครั้งแรกทิ้งนะครับโอเคนะครับก็ราวๆเดียวกันกับออเรนจ์ดอปตัวนี้นะครับอันนี้เป็น0จุดอันนี้0.47มาลอง0.022บ้างนะครับของมาลารีเหมือนกันวัดครั้งแรกทิ้งนะวัดครั้งที่2โอเคก็ประมาณ 2K เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะมันเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เราทำงานได้นะครับแต่ก็มันก็แน่นอนแล้วมันไม่ใช่วิธีการที่ดีเท่าไหร่นักนะครับแต่สำหรับงานกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าก็น่าจะโอเคแต่สิ่งสำคัญก็คืออาจจะต้องหาตัวอ้างอิงก่อนครับตัว C อ้างอิงไว้สัก2ตัวก็คือค่าที่เรารู้นะอย่างอันนี้ก็ 0.047 อันนี้ก็ 0.022 นะครับเราหาแล้วก็เราลองวัดไว้แล้วเก็บค่าไว้เลยเพราะว่ามิเตอร์แต่ละตัวอาจจะมีความคาดเคลื่อนนะที่มันไม่เท่ากันนะครับผมก็เป็นวิธีการคร่าวๆนะครับที่จะช่วยให้เราทำงานได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม